ท่านอานนท์ท่านคิดดีแล้วหรือที่จะลาสิกขาบทกระผมคิดแล้วคิดชอบแล้วท่านเป็นพระที่เคร่งในธรรมวินัยอย่างที่เราไม่เคยพบมาก่อนอย่าเพิ่งด่วนลาสิกขาบทเลยขอให้ท่านออกทุดงสู่ความวิเวกสักพักแล้วท่านก็จะได้พบกับคำตอบเกี่ยวกับปริศนาในชีวิตที่เป็นข้อกังขาในจิตของท่านเองกระผมจะไปเยี่ยมโยมพ่อที่เชียงคำสักพักก่อนที่จะเจริญพรจนเป็นพระได้ไหมไม่ได้หรอกเนนเพราะเนนโตเป็นหนุ่มเนนต้องช่วยโยมพ่อทำงานเนนต้องแต่งงานมีเมียมีลูกเนนต้องทำมาหากินมีครอบครัวนี่แหละคือวิถีแห่งชีวิตจ้ะเนนพ่อช่างมีบุญเหลือเกินที่มีลูกชายที่ดีถึงสองคนอานันต์ก็เก่งค้าขายส่วนอานนท์ก็เป็นช่างฝีมือชั้นเลิศครอบครัวเราจะต้องร่ำรวยมีกินมีใช้ไปชั่วลูกชั่วหลานอานันต์มาดูฝีมือแกะสลักของน้องชายเจ้าสิงามจริงๆท่านบิดาฝีมือประณีตไม่แพ้ช่างเมืองไหนเลยเก่งมากอานนท์อานันท์แม่หญิงคำเอื้อยมาปรึกษาเรื่องพิธีวิวาห์น่ะลูกขอตัวสักครู่ท่านบิดาพี่ชายเจ้าก็กำลังจะมีเหย้ามีเรือนเจ้าเองก็เช่นกันแต่ท่านบิดาลูกยังไม่เคยรักแม่หญิงคนไหนเลยพอได้ถามทาแม่หญิงคำเดือนบุตรสาวเศรษฐีช่างทองไว้ให้เจ้าแล้วแต่ท่านบิดาจำไว้นะอานนท์สิ่งที่พ่อวางไว้ให้กับเจ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับท่านบิดาOh, oh, oh.
เด็กออกมาเป็นแม่หญิงท่านแม่สิ้นใจแล้วท่านบิดาลูกขอบวชเพื่อทดแทนคุณแม่ได้ไหม